วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าพรรค National Rally จะขัดขวางการส่งทหารของฝรั่งเศสเข้าประจำการในยูเครนและห้ามยูเครนใช้อาวุธที่ทางฝรั่งเศสจัดหาให้โจมตีใส่แผ่นดินรัสเซียหากว่าพวกเขาได้ชัยชนะในการเลือกตั้งรัฐสภารอบชี้ขาดและสามารถที่จะคว้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของประเทศมาครองจากคำประกาศของมารีนเลแปนอดีตผู้นำพรรคความเห็นของเธอนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนปลายสัปดาห์นะครับก่อนหน้าการเลือกตั้งรอบที่2มีกำหนดจัดขึ้นวันที่7กรกฎาคม2567ทั้งนี้มารีนเลแปนบอกชี้ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประจำการทหารฝรั่งเศสในยูเครนจะขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและท่าทีของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงจะไม่มีความสำคัญใดๆในกรณีดังกล่าวแม้ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงพูดซ้ำๆว่าเขากำลังขบคิดเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวในขณะที่เขาใช้ถ้อยคำชวนทะเลาะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของความขัดแย้งยูเครนถ้าเอ็มมานูเอลมาครงต้องการส่งทหารไปยูเครนแต่นายกรัฐมนตรีคัดค้านเมื่อนั้นก็จะไม่มีทหารถูกส่งไปยังยูเครนนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายนี่คือสิ่งที่มารีนเลแปนนั้นได้ให้สัมภาษณ์เธอระบุด้วยว่าพรรคของเธอก้าวเข้าสู่อำนาจจะมีการห้ามยูเครนใช้อาวุธที่จัดหาโดยฝรั่งเศสโจมตีแผ่นดินรัสเซียเช่นกันโดยอ้างว่าการอนุญาตดังกล่าวจะทำให้ฝรั่งเศสนั้นกลายเป็นผู้ร่วมสงครามในความขัดแย้งครั้งนี้ท่าทีของพรรค National Rally แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากบรรดาชาติตะวันตกส่วนใหญ่ที่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของพวกเขาโจมตีลักษณะดังกล่าวโดยอ้างว่ามันจะไม่ทำให้ประเทศของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามในความขัดแย้งครั้งนี้รัสเซียส่งเสียงเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปยังตะวันตกว่าการจัดหาอาวุธที่ล้ำสมัยมากขึ้นเรื่อยๆแก่ยูเครนแล้วก็อนุญาตให้พวกเขาใช้โจมตีแผ่นดินรัสเซียนั้นเท่ากับว่าทำสงครามตัวแทนกับรัสเซียคำประกาศของมารีนเลแปนก่อความกังวลว่าพรรคของเธอนั้นอาจใช้มาตรการแบบสุดขั้วนั่นคือการหยุดสนับสนุนทั้งหมดที่มอบแก่ยูเครนหรือกระทั่งถอนฝรั่งเศสออกจากพันธมิตรทหารนาโต้ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะครับว่าตอนนี้นักการทูตหลายคนที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามระบุว่ามีความวิตกกังวลมากขึ้นในช่วงไม่นานมานี้ในขณะที่พรรค National Rally นำมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสได้คะแนนเสียง 33% ในศึกเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจากการยุบสภาของเอ็มมานูเอลมาครงหลังจากพรรคของเขาประสบความพ่ายแพ้แก่พรรค National Rally ในศึกเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเมื่อเดือนที่ผ่านมาในขณะที่พรรคสายกลางของมาครงทำผลงานได้ย่ำแย่ในศึกเลือกตั้งรอบแรกโดยรั้งอันดับ3ด้วยคะแนนเสียง 20% ส่วนอันดับ2เป็นพันธมิตรฝ่ายซ้ายซึ่งกำลังเร่งรีบระดมสนับสนุนก่อนถึงการเลือกตั้งรอบตัดสินท่ามกลางผลสำรวจความคิดเห็นของโพลต่างๆที่คาดหมายว่าพรรค National Rally นั้นจะกวาดที่นั่งมาครองได้ทั้งหมดกว่า280ที่นั่งจากทั้งหมด577ที่นั่งในสมัชชาแห่งชาตินี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหากว่าฝรั่งเศสนั้นตัดสินใจในการที่จะไม่ส่งทหารไปร่วมรบกับยูเครนและไม่ให้ยูเครนใช้อาวุธของฝรั่งเศสโจมตีแผ่นดินรัสเซียนั่นก็อาจจะทำให้สถานการณ์สงครามนั้นคลี่คลายก็เป็นไปได้เช่นกันครับ